สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับแฟนเพจ NASA สวทช.นะครับแล้วก็ที่ติดตามผ่านทาง YouTube นะครับ NASA Channel TV Station ครับวันนี้กับผมปกรณ์พลโคชมพูครับสวัสดีค่ะอัยดารุ่นศรีค่ะวันนี้ไอนะคะแล้วก็น้องปอปกรณ์พลนะคะเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรม R&D Sharing ในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นเอพิโซดที่7แล้วนะคะน้องปอของ R&D Sharing ประจำปี2022ในปีนี้นะคะหากใครได้รับฟังวันนี้เป็นวันแรกนะคะไอจะขอเล่าถึงการจัดกิจกรรม R&D Sharing กันสักเล็กน้อยนะคะเวที R&D Sharing นะคะถือว่าเป็นเวทีสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยของนักวิจัยสวทช.เราค่ะซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะจะได้มาร่วมพูดคุยนะคะถ่ายทอดมุมมองการทำงานที่มาจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายกันเลยนะคะพวกเราจะได้รับชมรับฟังถึงการใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละท่านค่ะที่ได้คิดค้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์นะคะรวมถึงการนำผลงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์สู่การใช้งานจริงได้ในทุกภาคส่วนเลยค่ะน้องปอครับพี่ไอครับซึ่งหลายท่านน่าจะได้ติดตามครับตัว R&D Sharing 2022ของเรานะครับถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสูตร BCG ครับซึ่ง BCG ก็ถือเป็นวาระแห่งชาติด้วยครับพี่ไอครับเป็นวาระแห่งชาติที่ไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนมหาวิทยาลัยเองนะครับภาครัฐเองนะครับรวมถึงสวทช.นะครับที่เหล่านักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆของเราร่วมมือกันทำงานเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ครับสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เราสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับโดยอาศัยวัฒนธรรมพี่ไอไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมครับเป็นพลังในการขับเคลื่อนในทุกมิติเลยครับเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งหรือเรียกสั้นๆง่ายๆเลยครับพี่ไอว่าทำน้อยแต่ได้มากครับใช่ค่ะและกิจกรรมดีๆในปีนี้นะคะสวทช.ได้จัดกิจกรรม R&D Sharing ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะว่าเราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่7กันแล้วนะคะสำหรับท่านที่พลาดฟังเอพิโซดก่อนหน้าหรือมีเพื่อนที่ไม่ได้รับฟังไลฟ์สดกับเราในวันนี้นะคะสามารถบอกทุกท่านได้ค่ะว่าเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านหลายๆช่องทางเลยนะคะน้องปอไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะNASA Channel หรือ NASA Podcast ในทุกช่องทางได้อีกด้วยค่ะไอ้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ฟังกันณตอนนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็พวกเรา2คนด้วยนะคะน้องปอคะก่อนที่จะเริ่มไอ้ขออนุญาตเกริ่นนิดนึงได้ไหมว่าในช่วงท้ายรายการนะคะทางทีมงานเรามีของรางวัลนะคะจะเป็นกระบอกน้ำสวยๆทั้งหมด3รางวัลนะคะน้องปอเราต้องทำยังไงใช่มีสัญลักษณ์ของ NASA แล้วก็สทช.ด้วยนะคะเราจะมอบให้แก่ท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาร่วมประเมินกิจกรรมในวันนี้เพียงง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่สแกน QR code นะคะที่จะขึ้นในช่วงท้ายรายการแล้วก็เข้าไปทำแบบประเมินให้กับพวกเราเพื่อลุ้นรับของรางวัลนี้ค่ะน้องปอครับแล้วก็สำหรับท่านที่กำลังรับชมเราอยู่ณขนาดนี้นะครับอย่าลืมครับหากรับชมผมอยู่ผ่านทางช่องทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆไปกับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับรวมถึงถ้าหากระหว่างการรับชมครับท่านสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับหรือว่าพิมพ์และเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆเข้ามาได้ตลอดการรับชมได้เลยครับแล้วก็วันนี้ครับพี่ไอก็เป็นอีกหนึ่งเอพิโซดครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของ power converter เทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียวครับซึ่งฟังดูแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพลังงานไหมครับพี่ไอครับซึ่งคอนเวอร์เตอร์เองก็เป็นอุปกรณ์แปลงกำลังงานไฟฟ้านะครับที่มีศักยภาพครับซึ่งสวทช.เองก็ได้พัฒนานะครับช่วยลดในเรื่องของพลังงานต่างๆด้วยครับสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งวันนี้ผมได้อยู่กับทางนักวิจัยจาก Nextech สวทช.นะครับในการนำเอาตัว Power Converter นะครับมาใช้กับพาหนะต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของตัวกำลังงานต่างๆด้วยครับซึ่งวันนี้ผมยืนอยู่กับดร.ขออภัยครับเรานั่งอยู่กับดร.ณัชพงษ์หัตถีครับนักวิจัยจากทีมวิจัยมอเตอร์และแปลงผันกำลังงานศูนย์ Nextech สวทช.ครับที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับเราในวันนี้ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่บ่าวนะครับพี่บ่าวได้ครับเป็นกันเองนะคะใช่ครับอยากให้พี่บ่าวช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของเราในวันนี้ครับว่าตัวงานวิจัยและก็ผลงานวิจัยของ Power Converter ครับมีความสัมพันธ์แล้วก็มีที่มาแล้วก็มีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับจริงๆตัว Power Converter เนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่ามีการใช้งานได้อย่างหลากหลายในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีนึงที่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้ครับจะช่วยทำให้ประเทศเราเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ
ครับซึ่งความสัมพันธ์ในการที่พี่เป่าสนใจมาทำตัวนี้เพราะว่าอะไรครับผมมองว่าในการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของเทคโนโลยี power converter เนี่ยครับจะมีความท้าทายอยู่นะครับก็จะมีความยากในเชิงปฏิบัติอีกมากนะครับซึ่งมันท้าทายที่จะทำให้สำเร็จเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศนะครับซึ่งการนำไปประยุกต์ใช้ต่างๆก็ค่อนข้างหลากหลายด้วยใช่ไหมครับหลากหลายมากครับครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันในวันนี้ครับพี่ใหญ่ว่าน่าสนใจยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่เปาเกินไปแล้วนะคะเนาะว่ามันคือ power converter เทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียวส่วนตัวเองก็สนใจค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้ว power converter คืออะไรนะคะอยากจะให้พี่เปาช่วยเล่าถึงหลักการของเทคโนโลยีตัวนี้ power converter เองแล้วก็มาจากธีมที่วันนี้หัวข้อของเรานะคะเพื่อเทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียวไม่ทราบว่าหลักการเนี้ยค่ะเทคโนโลยีเนี้ยมีจุดเด่นอะไรแล้วทำให้เกิดโลกสีเขียวได้อย่างไรบ้างค่ะใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะขอแนะนําห้องปฏิบัติการที่ทางผมสังกัดอยู่ก่อนนะครับก็จะเป็นห้องปฏิบัติการทีมวิจัยมอเตอร์นะครับและการแปลงผันกําลังงานนะครับถ้าดูจากชื่อหน่วยจากทีมวิจัยแล้วเนี่ยจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีหลัก2เทคโนโลยีก็คือมอเตอร์กับพาวเวอร์คอนเวอร์เตอร์นะครับในส่วนของมอเตอร์เนี่ยทางทีมก็มีการออกแบบนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์การออกแบบมอเตอร์นะครับเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นสําหรับรถไฟฟ้านะครับหรือว่าสำหรับรถดัดแปลงนะครับเป็นต้นนะครับในส่วนของ power converter เองนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นเป็นพวกชาร์เจอร์ต่างๆพวกแปลงไฟนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในรายละเอียดอีกครั้งนะครับพวกชาร์เจอร์พวกระบบกักเก็บพลังงานแม้แต่อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ครับเป็นเครื่องจ่ายพลังงานสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของการนำมอเตอร์ไปใช้งานเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีระบบขับเคลื่อนมอเตอร์มาใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยก็ต้องมีการพึ่งพาเทคโนโลยีทางด้าน power converter เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยี power ขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยก็ต้องมีเทคนิคการควบคุมของเขาเองอีกต่างหากด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเทคโนโลยีใน lab จริงๆแล้วก็จะกลายเป็น3อันนะครับแต่ว่าระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยจะมีการพึ่งพาทั้งมอเตอร์แล้วก็ power converter ครับค่ะขอบอกรายละเอียดนิดนึงครับตอนนี้หัวหน้าทีมเนี่ยจะเป็นดร.บุรินทร์เกิดทรัพย์นะครับซึ่งหากท่านใดมีเรียกว่ามีแนวคิดทางด้านงานวิจัยหรือว่าติดต่อสอบถามเรื่องงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางดร.บุรินทร์ได้หรือว่าติดต่อมาทางผ่านมาทางผมด้วยก็ได้เช่นกันนะครับขอหน้าถัดไปครับทีนี้เนื่องจากความเชี่ยวชาญของทางผมเองนะครับจะเน้นหนักไปทางด้าน power converter นะครับซึ่งในทีนี้ผมก็เลยขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ power converter นิดนึงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนว่ามันคืออะไรนะครับตัว power converter นะครับถ้าแปลตรงๆก็คือเป็นมีหน้าที่ในการแปลงกำลังงานไฟฟ้านะครับให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการอย่างเช่นเรามีแบตเตอรี่อยู่แล้วเราอยากชาร์จแบตเตอรี่อย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีไฟบ้านซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแต่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราก็ต้องมีตัวแปลงไฟนะครับแปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงแล้วก็มีการควบคุมให้เหมาะสมด้วยนะครับว่าเพื่อจะไปชาร์จแบตเตอรี่ชนิดไหนชนิดไหนกี่โวลต์กี่แอมป์เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นเทคโนโลยี power converter นะครับแต่ชื่อเรียกในทางตลาดอาจจะแตกต่างกันได้อย่างเช่นอะแดปเตอร์เป็นต้นนะครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ก็เป็นนะครับก็ข้างในเนี่ยจะเป็น power converter นะครับทีนี้ถ้าในสไลด์ที่ผมโชว์ตอนนี้ครับผมก็จะแบ่งชนิดของ power converter เนี่ยเป็น4แบบนะครับก็คือแบบที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงกระแสสลับเป็นกระแสสลับแต่ว่ากระแสสลับอีกความถี่นึงอะไรเงี้ยครับหรือว่าอีกแอมป์อีกแรงดันนึงนะครับแบบที่3ก็กระแสตรงเป็นกระแสสลับนะครับแบบที่4ก็กระแสตรงเป็นกระแสตรงเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับขอยกสักอย่างครับอย่างแบบที่3เนี่ยเป็นกระแสตรงเป็นกระแสสลับใช่มั้ยครับอันเนี้ยเราอาจจะเจอในกรณีที่เรามีแบตเตอรี่แล้วเราอยากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับใช้กับแบตเตอรี่ต้องมีตัวแปลงไฟเหมือนกันค่ะพอแปลงเป็นจากแบตเตอรี่มาเป็นซึ่งเป็นไฟตรงนะครับแปลงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเพื่อให้เราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครับโดยในระบบ1นะครับในความจริงนะครับก็จะอาจจะประกอบไปด้วย1ใน4พวกนี้อาจจะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนนะครับอาจจะไม่ใช่มีแค่ตรงเป็นสลับอย่างเดียวหรือว่าสลับเป็นตรงอาจจะมีมากกว่า1ด้วยในอุปกรณ์1ใช่ครับอย่างชาร์จเจอร์อะไรเงี้ยครับหรือว่าอะแดปเตอร์มือถือเงี้ยก็อาจจะประกอบไปด้วยหัวข้อหมายเลข1ครับแปลงสลับเป็นตรงก่อนหลังจากนั้นก็มีตรงเป็นตัวสายชาร์จที่เราชาร์จโทรศัพท์มือถือใช่มั้ยครับใช่ครับตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นก้อนๆนะครับเล็กๆในนั้นอาจจะประกอบไปด้วยมากกว่า1มากกว่า1ครับอย่างน้อยก็2อย่างนี้ครับใช่ๆค่ะโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยน้องปอใช่ครับมีนี่คอนเวอร์เตอร์ที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกวันใช่มั้ยครับที่คุณที่สุดจะเป็นอินเวอร์เตอร์มีแอร์คอนดิชเนอร์ที่บ้านมีตัวนึงเป็นอินเวอร์เตอร์ก็จะใช้ระบบพวกนี้เหมือนกันอินเวอร์เตอร์ก็มีลักษณะแบบนี้ครับก็คือแปลงไฟบ้านมาเป็นไฟตรงหลังจากนั้นไฟตรงเนี่ยไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับอีกครั้งนึงเพื่อปรับความเร็วรอบของตัวคอมเพรสเซอร์ค่ะนะครับ
แต่คนนอกฟิลอย่างเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ใช่ครับต้องทำความเข้าใจเลยครับพี่ไอ้ว่าคอนเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ค่ะแล้วนอกจากโทรศัพท์มือถือที่พี่ป่าวพูดถึงไปหรือแอร์คอนดิชเนอร์หรืออะไรเองมีอุปกรณ์อื่นๆอีกไหมคะที่มีตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีนี้ค่ะครับมีเยอะครับเดี๋ยวจะในหน้าสไลด์ถัดไปนะครับจะโชว์ตัวอย่างครับสำหรับหน้านี้นะครับอันนี้ผมจะโชว์แสดงแนวคิดเบื้องต้นนะครับว่าทำไม power converter เนี่ยช่วยประหยัดไฟนะครับนี่แต่ว่าเป็นภาพเบื้องต้นก่อนว่ามันประหยัดไฟได้ยังไงนะครับก็ถ้าในรูปทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแนวคิดการแปลงไฟแบบเชิงเส้นนะครับซึ่งจะไม่ใช่ power converter นะครับเป็นเชิงเส้นเป็นแบบที่เราเค้าเรียกอะไรเราไม่ได้ใช้งานในกรณีนี้นะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดแบบการใช้ power converter นะครับหรืออาจจะเรียกว่า switching ก็ได้ครับมีหลายชื่อนะครับก็ทีนี้ถ้าทางซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อสมมติว่าเรามีแบตเตอรี่อยู่ก้อนนึงแล้วเราอยากจะมาชาร์จโทรศัพท์มือถือ5โวลต์หรือว่าจะเปิดหลอดไฟ5โวลต์ก็ได้ครับเราก็ต้องมีการปรับแรงดันใช่มั้ยครับเพื่อให้แรงดันแบตเตอรี่ซึ่งมัน12โวลต์เนี่ยให้เหลือแค่5โวลต์ครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นใช้กับแนวคิดแบบเชิงเส้นเนี่ยเขาจะมีวงจรนึงซึ่งทําตัวเป็นเปรียบเสมือนเป็นตัวต้านทานมาขวางทางกระแสไว้นะครับเพื่อเรียกว่าแบกรับแรงดันที่เหลือไว้เพื่อปรับแรงดันตรงโหลดให้เหลือแค่5โวลต์เท่านั้นครับซึ่งกรณีเนี้ยเราจะมองเห็นว่าแรงดันที่ตกข้อมตัวต้านทานนะครับมัน7โวลต์ใช่มั้ยครับนี่กระแสไร1แอมป์สมมุตินะครับเอา power เนี่ยเราได้แค่5วัตต์ที่หลอดไฟนะ5คูณ1เท่ากับ5วัตต์แต่ power ที่สูญเสียกับตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็น7วัตต์เลยซึ่งแสดงว่าทิ้งเปล่าพลังงานมันทิ้งเปล่าเลยนะครับก็จะเกิดความร้อนด้วยแบตเตอรี่ก็หมดเร็วด้วยหมดเร็วด้วยนะครับประสิทธิภาพของวิธีนี้เนี่ยที่ผมคำนวณมาถ้าผมใช้กับแบตเตอรี่อย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 35-47% เท่านั้นแสดงว่ากำลังงานส่วนใหญ่เสียไปมากกว่าที่ไปใช้งานได้จริงนะครับแต่ถ้าเป็นแนวคิดของ power converter นะครับก็เขาจะใช้วิธีการ switching นะครับ switching ก็สมมติเราต้องการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เหมือนเดิมเลยไปขับไฟ5โวลต์ขับหลอดไฟ5โวลต์จะมีอุปกรณ์ switching คอย switch อยู่มีเปิดปิดนะครับช่วงที่ตัว switch สีเขียวเปิดเนี่ยเปิดหมายถึงว่ากระแสไม่ไหลแรงดันตกข้อมสวิตช์จะมีค่าอยู่ค่านึงแต่กระแสไม่ไหลเพราะฉะนั้นกําลังงานสูญเสียตรงเนี้ยครับก็จะเรียกว่ากลายเป็น0นะครับเพราะว่ามีแรงดันแต่ไม่มีกระแสไหลผ่านเพราะฉะนั้นจะมาคูณกันเนี่ย0คูณอะไรก็ได้0นะครับกําลังงานสูญเสียเป็น0นะครับประมาณนั้นทีนี้ตอนที่มันนํากระแสปุ๊บแรงดันมันก็จะกลายเป็น0กระแสก็มีขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเรามองกําลังงานสูญเสียที่ตัวเชฟชิ่งเนี้ยเราจับแรงดันคูณกระแสก็0คูณอะไรก็ได้0อีกเพราะฉะนั้นกําลังงานสูญเสียกลายเป็น0แต่ว่าเราสามารถที่จะปรับแรงดันให้ออกสู่โหลดได้ที่5โวลต์ได้โดยที่ไม่มีกําลังงานสูญเสียอันนี้คือโดยในทางอุดมคตินะครับทีนี้ก็เรียกง่ายๆคือเป็นอุปกรณ์นึงที่จะทําให้การใช้พลังงานคุ้มค่ามากขึ้นคุ้มค่ามากขึ้นครับประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ครับมีความสูงขึ้นนะครับก็ทีนี้ตัวนี้ก็จะมีข้อดีอีกอย่างนึงคือสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะใช้ไฟ5โวลต์5วัตต์เนี่ยรู้สึกว่ามันสว่างไปสมมติเราปรับนะครับเราปรับแรงดันชาร์จพุทธเนี่ยให้เหลือแค่3โวลต์2โวลต์อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นทางด้านสวิตชิ่งเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถจะปรับลดแรงดันได้โดยการใช้ไฟฟ้ากําลังงานไฟฟ้าของเราก็ลดลงตามด้วยเพราะว่ามันไม่มีกําลังงานสูญเสียใช่มั้ยครับลดลงตามด้วยแล้วก็ใช้ไฟน้อยลงแต่ถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยแบบเดิมทางซ้ายมือเนี่ยเราปรับไฟให้เหลือที่หลอดไฟเนี่ย2โวลต์ตัวความต้านทานตรงนั้นก็จะแบกรับโวลต์สูงขึ้นไปอีกก็ทําให้กําลังงานสูญเสียเพิ่มขึ้นโดยในภาพรวมก็ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟขึ้นแต่ว่าหลอดไฟก็ดีได้นะครับแต่ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบทางขวามือหรือว่าแบบ power converter เนี่ยก็จะช่วยประหยัดไฟได้นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมเขียนคร่าวๆนะครับว่าเนี่ยถ้าใช้แบบออกแบบไม่ได้ชี้เลือดเรื่องคุณภาพบ้างเนี่ยประสิทธิภาพขั้นต่ำเนี่ยจะประมาณ 90% ขึ้นไปเลยนะครับอาจจะ 95 ขึ้นไปด้วยซ้ำใช่ครับต่างกันเยอะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นการช่วยประหยัดเซฟพลังงานของโลกเราได้ค่ะแต่ขึ้นต่อครึ่งครับเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิมสีเขียวละน้องปอค่ะเป็นกรีนอีโคโนมีเลยครับใช่ค่ะขออนุญาตค่ะพี่บ่าวมีคำถามมาจากช่อง YouTube นะคะแต่เรื่องนี้พอดีอยากให้อธิบายเพิ่มอีกนิดนึงค่ะคอนเวอร์เตอร์ต่างกับอินเวอร์เตอร์ยังไงคะคอนเวอร์เตอร์จริงๆเป็นเหมือนกับเป็นภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วเมื่อกี้มี4ชนิดใช่มั้ยครับนั่นแหละทั้งหมดเลยเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์ค่ะแต่อินเวอร์เตอร์เนี่ยอาจจะเป็นการแปลงไฟจากไฟตรงเป็นไฟกระแสสลับอันนั้นเราจะเรียกว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ตรงในสับอย่างเช่นรถไฟฟ้าครับเขามีแบตเตอรี่อยู่เป็นไฟตรงใช่ไหมครับทีนี้เขาก็อยากจะไปขับเคลื่อนมอเตอร์ที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเขาก็ต้องมีอินเวอร์เตอร์รับไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็ไปขับมอเตอร์ที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับตัวนี้เขาเรียกอินเวอร์เตอร์
แต่เราจะเรียกคอนเวอร์เตอร์ก็ไม่ผิดมันเป็นในแง่ของทางเชิงวิชาการคือคอนเวอร์เตอร์ใช่ DC นี่กระแสไหนนะคะ DC นี่เป็นกระแสตรงครับกระแสตรงกระแสตรงมีท่านผู้ชมตอนนี้สงสัยทำไม DC ต้องแปลงเป็น DC อีกอะคะ DC ใช่ไหมครับจะมีหลายกรณีเลยครับอย่างเช่นในระบบควบคุมสักอย่างใช่ไหมครับสมมติว่าเราใช้ไฟ DC 24โวลต์ในโรงงานอุตสาหกรรมเงี้ยสมมตินะครับแล้วเราไปใช้อุปกรณ์ควบคุมอะไรสักอย่างที่มีการไปสัมผัสกับไฟแรงดันสูงสมมตินะครับค่ะและถ้าเราสมมติเรามี24โวลต์แต่เราอยากเป็นสมมติเราอยากแปลงอีกเป็น24โวลต์อีกอันนึงแต่ว่าเราต้องการเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ไฟสูงย้อนเข้ามาหาไอ้24โวลต์ตัวนี้เราก็อาจจะต้องแปลงเป็น DC ครั้งโดยมีหม้อแปลงแยกอิสระทางไฟฟ้าแยกไม่ให้ไฟมันถึงกันไฟก็จะไม่มาดูดเรานะครับประมาณนั้นอันนั้นหนึ่งเหตุผลแต่อีกเหตุผลนึงก็คือจริงๆมีหลายเหตุผลนะครับจะมีเหตุอีกบางเหตุผลก็คือเขาต้องการที่จะปรับระดับอะไรได้ด้วยนะครับอย่างเช่นมี24โวลต์แต่ไปใช้กับ5โวลต์อย่างเงี้ยแต่สมมติโทรศัพท์เราคือ5โวลต์ใช่มั้ยครับมาชาร์จเนี่ยแต่แบตเตอรี่เรามี24โวลต์ค่ะอันเนี้ยแบตเตอรี่ก็ไฟตรงโทรศัพท์ก็ไฟตรงเราก็ต้องการลดระดับแรงดันไปต้องแปลงเพื่อให้ใช้งานกันได้ค่ะโอเคเข้าใจค่ะซึ่งเหมือนเป็นการลดระดับด้วยใช่ไหมครับพี่ใหญ่แล้วก็ใช่ปรับให้เหมาะสมเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยใช่กับระดับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยอาจจะใช้ทำไม่ถูกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายเลยครับค่ะครับแล้วมีตัวอย่างของอุปกรณ์อื่นๆอีกไหมคะที่ใช้ power converter ครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นตัวอย่างประกอบนะครับในการที่จะนำไปใช้ในทั่วไปด้วยใช่ไหมครับเข้าใจว่าพี่เปามีสไลด์มาด้วยครับเดี๋ยวก่อนที่จะแสดงภาพที่เป็นทั่วไปนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับสมมติว่าเรามีตัว power converter สักอันนึงสักชิ้นนึงที่เหมือนเมื่อกี้1ใน4นะครับยกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นเรียกว่าภาค power นะภาคกำลังงานภาคกำลังงานที่เนี่ยที่ไฟจะวิ่งผ่านตัวนี้ไฟที่เป็นหลายๆแอมป์หรือว่าหลายๆวัตต์จะวิ่งผ่านตัวเขาเรียกว่าภาคกำลังงานครับครับทีนี้สมมติว่าทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นไฟจากแบตใช่มั้ยครับเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างจากแบตเตอรี่ใช่มั้ยครับใช่ครับจากแบตเตอรี่อีกทางขวาเนี่ยเป็น5โวลต์เป็นหลอดไฟใช่มั้ยครับหลอดไฟรวมเป็นโทรศัพท์ก็ได้ทีเนี้ยในส่วนด้านล่างที่เป็นเส้นป่าเนี่ยจะเป็นชุดควบคุมนะครับควบคุมเพื่อให้มีแรงดันตรงฝั่งเอาท์พุตเนี่ยมีค่าตามต้องการครับจริงๆจะคุมทางด้านอินพุตด้วยก็ได้ก็แล้วแต่งานแล้วแต่แอปพลิเคชันนะครับซึ่งตัวควบคุมที่เป็นชุดสีเขียว2อันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นครับจะมักจะมีอยู่กับทุกๆแอปพลิเคชันนะครับแต่ทีนี้ทางด้านล่างสุดเนี่ยอันนั้นที่เป็นการเชื่อมต่อกับผู้ใช้หรือว่าเป็นการคุยสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นออปชันแล้วก็แล้วแต่งานนะครับซึ่งตัวอย่างเช่นนะครับน่าจะมีคนหลายคนอาจจะมีควิกชาร์จไออะแดปเตอร์สำหรับชาร์จโทรศัพท์เร็วครับตัวนั้นแหละครับมันจะมีตัวข้างล่างอยู่ด้วยก็คือสมมติเรามีไฟบ้านเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราเสียบเข้ากับโทรศัพท์เนี่ยตัวคอนเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีบล็อกข้างล่างสุดเนี่ยจะมีการคุยกับโทรศัพท์มีการคุยกันด้วยคุยกันว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องก็โทรศัพท์อาจจะบอกมาว่าต้องการชาร์จเร็วเป็นการต้องการแรงดันเท่าไหร่อุปกรณ์กับอุปกรณ์ใช่ USB C นะครับจะมีการสื่อสารกันได้แล้วก็ทีเนี้ยตัวชุดควบคุมเนี้ยก็จะมีการปรับแรงดันไฟฟ้าขาออกเนี่ยให้เหมาะกับความต้องการของโทรศัพท์แต่ต้องคุยกันรู้เรื่องนะถ้าไม่รู้เรื่องอาจจะพังได้ฟังแล้วตื่นเต้นอยากถามต่อแต่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีเขาสื่อสารกันยังไงคะมันเขาใช้ USB ครับ USB เป็นสื่อสารกันด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ USB สายไฟที่เราเสียบครับ USB ครับซึ่งไม่ใช่แค่ส่งไฟอย่างเดียวมันส่งสัญญาณคุยกันด้วยโทรศัพท์ถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ตัวนี้ก็อาจจะจ่ายไฟไปแค่5โวลต์แล้วก็ลิมิตการใช้ไว้ครึ่งแอมป์อะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยทั้ง2ฝ่ายประมาณนั้นครับซึ่งเป็นคล้ายๆอุปกรณ์ที่จัดการระหว่าง2ฝั่งว่าสื่อสารช่วยบอกเล่าเป็นตัวกลางว่าเราต้องมีใช้ไฟปริมาณขนาดเท่าไหร่ตัวนี้ก็รับสื่อสารมาแล้วก็ไปบอกข้างบนอีกทีนึงสีเขียวว่าเฮ้ยให้ทำงานที่กี่โวลต์กี่แอมป์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าการสื่อสารในส่วนข้างล่างที่พี่บ่าวพูดถึงมันมีประสิทธิภาพที่ดีการถ่ายพลังงานไฟฟ้าก็จะยิ่งดีขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับอย่าง USB C เนี่ยเวลาชาร์จที่วัตต์สูงๆแล้วเขาก็จะเพิ่มระดับแรงดันขึ้นมาตรงฝั่งขอบคุณครับจะไม่ใช่5โวลต์แล้วอาจจะเป็น9โวลต์15โวลต์อะไรเงี้ยครับแล้วแต่รุ่นประมาณนั้นครับทำให้เราชาร์จโทรศัพท์ได้เต็มเร็วขึ้นครับเพราะว่าพลังงานสามารถไหลได้เยอะขึ้นทีนี้อ่านอีกนิดนึงครับถ้าเกิดเห็นว่าลูกศรที่บอกว่าไฟขาเข้ากับขาออกเนี่ยผมจะเขียนเป็น2ทิศทางไว้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีบางแอปพลิเคชันนะครับที่พลังงานสามารถไหลได้2ทางเลยอย่างเช่นกรณีรถไฟฟ้านะครับสมมติเรามีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็ทางซ้ายนะครับแล้วก็ไปขับมอเตอร์ทางขวาก็ให้หมุนทีนี้ตอนเหยียบคันเร่งปื๊ดเนี่ยพลังงานเนี่ยจะไหลจากแบตเตอรี่ไปหามอเตอร์ใช่มั้ยครับแต่พอตอนเราเบรกหรือว่าชะลอความเร็วเนี่ย
มอเตอร์มันจะดีเจนก็เรียกดีเจนคือมีแรงหน่วงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยสามารถจะไหลย้อนกลับมาหาแบตเตอรี่ได้อ๋อไม่สูญเสียใช่ครับซึ่งเนี้ยจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าซึ่งเป็นข้อดีหนึ่งของ EV นะครับตรงนี้เข้าใจสมมติเราขับขึ้นเนินไปพลังเนินปุ๊บเราเก็บพลังงานได้พี่ไอ้น่าสนใจมากเลยครับใช่เป็นการนำตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์เนาะเทรนด์ที่น่าสนใจมากรถยานยนต์ไฟฟ้าค่ะนี่เพื่อโลกสีเขียวนะครับใช่ค่ะครับหน้าสำหรับหน้านี้นะครับก็เรียกว่าเป็นระบบที่จะใช้งานอย่างแพร่หลายมากเลยครับผมเชื่อว่าพิธีกรทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะมีระบบนี้อย่างน้อยคนละ5ระบบในบ้านซึ่งระบบอย่างน้อยอย่างน้อยผมไม่นับได้ผมว่าอย่างน้อย5ระบบก็คือตัวอย่างแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นแอปเตอร์สปายคอมพิวเตอร์ใช้กันอยู่ทุกวันเลยชาร์จเจอร์อะไรพวกนี้ครับจอแสดงผลเนี่ยมันจะไปแฝงอยู่ในเรียกว่าทุกอุปกรณ์ของเราที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับยิ่งพวกสมาร์ทอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกนี้แฝงอยู่ด้วยนะครับหลักการของพวกนี้นะครับก็จะมีเนี่ยครับสมมติเรามีไฟขาเข้ามาเป็นกระแสสลับใช่ไหมครับที่เรียกว่า AC นะครับก็ในกรณีนี้ไฟบ้านครับแต่ในการใช้งานจริงก็แล้วแต่แอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าในกรณีเนี้ยสมมติว่ามันคือไฟบ้านที่เป็นอะแดปเตอร์แล้วกันครับไฟบ้านเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีแปลงกระแสเอ้ยแปลงชนิดกระแสไฟฟ้าก่อนจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงแล้วก็ถัดไปก็ฟิลเตอร์ให้เรียบๆนิดนึงนะครับรูปที่3นะครับรูปขึ้นที่3ด้านบนอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นมีการสวิตช์ด้วยความถี่สูงนะครับที่เป็นบอกว่า power converter ที่เคยพูดมาบ้างแล้วเมื่อกี้สวิตช์ด้วยความถี่สูงเลยทีนี้หลังจากนั้นพอส่งกำลังงานผ่านหม้อแปลงไปเนี่ยก็จะมีการเรียงกระแสใหม่เพื่อให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อเอาไปใช้งานนะครับอย่างเช่นไปเป็นไฟเลี้ยงให้กับทีวีหรือว่าไปชาร์จแบตเตอรี่ของมือถือหรือว่านำเป็นไฟเลี้ยงของตู้เย็นอะไรครับซึ่งมีแอปพลิเคชันหลากหลายมากนะครับผมเชื่อว่าทั้งสองท่านนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า5นะครับลองนับดูครับครับทีนี้เทคนิคนี้ครับในการใช้ด้วยความถี่สูงเนี่ยข้อดีก็คืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กอย่างเช่นหม้อแปลงนะครับจะมีตรงกลางจะมีคำว่าหม้อแปลงนะครับมีหม้อแปลงมีตัวเหนี่ยวนำอยู่ข้างในนะครับซึ่งใช้ได้วยความถี่สูงในที่นี้ปกติแล้วเนี่ยความถี่จะมากกว่า20กิโลเฮิรตซ์ค่ะเราจะไม่ได้ยินเสียงการทำงานของมันนะครับ20กิโลเฮิรตซ์เนี่ยมันจะยินแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์เล็กๆความถี่ก็จะยิ่งสูงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์ส่วนประกอบทั้งหลายยิ่งเล็กลงไปอีกนะครับอย่างเช่นตัวหม้อแปลงในอะแดปเตอร์จริงมีหม้อแปลงอยู่นะครับแต่มันเล็กมากนะครับมันเล็กไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าความถี่สวิตชิ่งก็สูงนะครับซึ่งข้อดีหลักๆก็คือของระบบนี้ครับประสิทธิภาพสูงครับขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาได้ซึ่งถ้าไม่มีพาวเวอร์คอนเวอร์เตอร์เนี่ยเราคงจะใส่เป้สะพายใช่สะพายโทรศัพท์สมัยก่อนเนาะกระบอกน้ำอ่ะใหญ่กว่ากระบอกน้ำบ้านเราอีกอ่ะเหมือนกระบอกที่เรากำลังจะแจกวันนี้ใช่ค่ะใช่แล้วก็มีการเสียงไม่มีเสียงการทำงานในความเป็นจริงครับแต่ถ้ามีเสียงแสดงว่าเสียแล้วค่ะก็ประมาณนั้นครับแล้วก็แรงดันขาออกในคงที่หมายถึงว่าไม่ใช่คงที่หมายถึงว่าเรียบเหมือนแรงดันจากแบตอะไรเงี้ยคล้ายแต่ว่าสามารถสั่งให้เปลี่ยนได้นะอย่างเช่น USB-C ที่บอกเมื่อกี้สั่งให้เปลี่ยนระดับได้ด้วยถ้าในบางแอปพลิเคชันนะครับประมาณนั้นครับครับพี่เบาครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่ารอบตัวเราก็มีหลาย device ที่เราใช้อยู่ทีนี้มีคำหนักใน Facebook มาด้วยครับว่าตัวอะแดปเตอร์ในมือถือครับที่เป็นแบบ GAN นะครับคืออะไรครับ GUN ป่ะ G แล้วก็ GAN ครับอันนั้นตัวนี้เป็นใครถามครับถามดีมากครับก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสวิตชิ่งที่สวิตช์ด้วยความถี่สูงมากๆครับจะลดกำลังงานสูญเสียได้นะครับคือเขาสามารถทำงานได้ความถี่สูงมากๆเลยอาจจะเป็นหลักน่าจะเป็นหลักเมกะเฮิรตซ์ได้เลยซึ่งอุปกรณ์ที่บอกว่าความถี่สูงก็เล็กลงอย่างเช่นตัวหม้อแปลงอะไรเงี้ยครับจะยิ่งเล็กลงไปอีกซึ่งก็จะทำให้ตัวอะไรนะอะแดปเตอร์เนี่ยอย่างเช่นร้อยวัตต์เนี่ยตัวก็เล็กนิดเดียวนะครับเพราะว่าใช้อุปกรณ์พวกนี้ครับซึ่งจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นโดยที่ขนาดก็เล็กลงด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์สวิตชิ่งชิ้นหนึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังไฟฟ้าที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดไซส์ลดขนาดอุปกรณ์สำหรับการพกพาใช่ใช่ครับไม่งั้นเราจะต้องพกเหมือนกระบอกน้ำตรงนี้ติดตัวไว้ด้วยใช่ลดความร้อนด้วยครับความร้อนก็จะน้อยด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ามีการสวิตชิ่งที่ช้านะครับอย่างเช่นสมมติเรานำมอสเฟตอาจจะไม่รู้จักคนถามน่าจะเข้าใจสมมติมอสเฟตอย่างเงี้ยครับมาสวิตช์ที่ความถี่หลายร้อยกิโลเฮิรตซ์มันจะร้อนมากมันอาจจะรับไม่ได้เพราะบางทีเราชาร์จโทรศัพท์เนาะไอ้ตัวอะแดปเตอร์ก็จะร้อนมากค่ะก็จะลดความร้อนลงไปได้อีกถ้าเทคโนโลยีพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างประกอบใช่ไหมครับเป็นภาพรวมเป็นเรื่องรอบตัวเราเลยอย่างที่บอกว่าหลายดีไวซ์ก็เราก็มีไม่ต่ำกว่า5แน่นอนพี่บ่าวยืนยันว่าเรา2คนมีไม่น้อยกว่า5อย่างใช่ครับพี่ไอ้ที่มี power converter เทคโนโลยีอยู่นั้นค่ะจริงๆเรามาทำความรู้จักกันได้มากขึ้นดีกว่าว่าสำหรับตัวภาพกว้างๆแล้วว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ไหมครับค
ครับจริงมีเยอะมากครับก็เรียกว่าคงคุยกันไม่จบเลยครับถ้าพูดจริงๆแต่จริงๆภาพนี้สไลด์นี้ผมนำเสนอมาบางส่วนครับเพื่อให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันของตัว Power Converter เนี่ยวงเล็บนะครับมีมอเตอร์มาร่วมด้วยในบางกรณีในของ Power Converter เนี่ยจะกว้างมากครับตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดเล็กเลยครับน้อยกว่า1 วัตต์อย่างเช่นพวกอุปกรณ์พกพาต่างๆพวกสมาร์ทวอชอะไรเงี้ยครับพวกนี้ครับก็มี Power Converter เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยล่ะครับรวมจนไปถึงพิกัดพลังงานสูงๆเลยครับพวก HVDC อะไรเงี้ยครับทีนี้ในส่วนของในส่วนของ Power น้อยๆเนี่ยอย่างเช่นพวกสมาร์ทวอชสมาร์ทโฟนแล้วก็มอนิเตอร์อะไรพวกเนี้ยส่วนที่ไปเกี่ยวข้องเป็นหลักๆอาจจะเป็นลักษณะของเป็นวงจรจ่ายไฟเลี้ยงนะครับจริงๆวงจรไฟเลี้ยงก็มีความซับซ้อนอยู่นะครับของพวกนี้ในยุคใหม่ๆนะครับก็ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมอยู่นะครับถ้าออกแบบไม่เหมาะสมอย่างที่บอกคืออาจจะร้อนหรือว่าอาจจะขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับอาจจะกินไฟเยอะแบตต้องใหญ่ตามอะไรเงี้ยครับในสำหรับอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยก็จะมีการแฝงอยู่ในประมาณนั้นนะครับอย่างในเครื่องปรับอากาศเงี้ยก็จะมีแฝงเป็นไฟเลี้ยงด้วยก็ได้หรือเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยก็ได้ในการปรับความเร็วคอมเพรสเซอร์นะครับทีนี้เมื่อพิกัดกำลังงานสูงขึ้นอย่างเช่นพวกรถไฟฟ้าเงี้ยครับก็ตัว power converter เองเนี่ยก็จะยิ่งเขาเรียกว่ามีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะเป็นตัวจ่ายกำลังงานหลักให้กับระบบนั้นๆเลยอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างเช่นcharging station ใช่ไหมครับตัวชาร์จสถานีชาร์จอันนั้นอ่ะคือตัว power converter ตัวเป็นตัวหลักเลยเป็นเทคโนโลยีหลักเลยที่ทำให้เกิดการชาร์จเร็วได้นะครับพวก dc charger อะไรพวกนี้และแม้แต่ในรถไฟฟ้าเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยี power converter เกี่ยวอยู่ค่อนข้างเยอะนะเรียกว่าอยู่เต็มรถเลยจะพูดว่าอย่างนั้นก็ไม่เวอร์ไปนะครับแทบจะเรียกว่าอยู่เต็มรถเลยอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์มีpower converter แบบสำหรับเลี้ยงระบบในรถอีกนะครับเป็นต้นครับอาจจะมีไวเลสชาร์เจอร์อีกบางรุ่นต้นนะครับทีนี้อีกตัวอย่างนึงใช่ไหมย้อนกลับหน้าเดิมแป๊บนะครับทีนี้อีกแอปพลิเคชันนึงครับอย่างพวกเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนอะไรเงี้ยตรงนี้ power converter ก็เรียกว่าเป็นบทบาทสำคัญมากครับขาดไม่ได้เลยอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีไฟจากโซลาร์เซลล์นะซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะโซลาร์เซลล์เนี่ยแล้วเรามาเชื่อมต่อกับไฟของการไฟฟ้าเงี้ยถ้าไม่มีคอนเวอร์เตอร์มาช่วยแปลงตรงนี้ครับก็ความเป็นไปได้ในการเชื่อมไฟ DC กับ AC มันก็จะเป็นไปไม่ได้ครับก็ต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับพลังงานลมก็ทำนองเดียวกันครับต้องมีการแปลงการปรับให้เหมาะสมทีนี้ในส่วนของถัดไปก็จะเป็นลดความเร็วสูงใช่ไหมครับอันนี้เป็นรถชินคันเซ็นของญี่ปุ่นนะคิดว่าลดความเร็วสูงเองก็ power converter เองก็มีความสำคัญที่ยิ่งยวดเลยเหมือนกันเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยคงเป็นมอเตอร์แรงดันสูงอยู่นะเป็นถ้าจำไม่ผิดก็เป็นหลักพันโวลต์เลยครับแล้วก็พาวเวอร์ก็หลายร้อยกิโลวัตต์อยู่ต่อตู้นะครับต่อเลยนะต่อโบกี้หลายร้อยกิโลวัตต์ต่อโบกี้ทีนี้ไฟที่เข้าไปเนี่ยเป็นไฟค่อนข้างสูงนิดนึงแรงดันอาจจะประมาณสักเกือบ1กิโลโวลต์นะครับทีนี้พาวเวอร์คอนเวอร์เตอร์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมัลติเลเวลอินเวอร์เตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์หลายระดับอีกเหมาะกับงานสูงแต่ว่าสูงๆเริ่มมีศัพท์ที่ต้องเข้าใจมากขึ้นเหมาะกับพิกัดกำลังสูงสูงแรงดันสูงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วการที่เป็นอย่างเงี้ยเขาสามารถตัดหม้อแปลงขนาดใหญ่ออกไปได้นึกออกใช่ไหมรถไฟฟ้าไม่ต้องมาเอาหม้อแปลงมาวางไว้ในรถเพื่อลดแรงดันให้กับอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ใช่แล้วก็ฝึกจ่ายตรงเลยอินเวอร์เตอร์ก็มีการไปแปลงไฟข้างในกันเองแล้วก็ไปขับมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังสูงทำความเร็วได้มากขึ้นใช่ใช่แล้วประหยัดไฟมากครับตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดตัวเลขเนี่ยวิ่งประมาณ500กิโลเนี่ยถ้าคนนั่งเต็มในโบกี้นะต่อคนเนี่ยใช้ไฟแค่ประมาณสัก17หน่วยเองครับโอ้500กิโลที่สุดยอดมากก็จะเรียกว่าประหยัดพลังงานได้เยอะช่วยโลกเราได้เยอะประมาณนั้นครับนี่คาร์บอนอีกนิดนึงครับเป็น HVDC ตรงนี้ก็เรียกว่าช่วยโลกเขียวได้เช่นกันนะครับอย่างเวลาเราส่งกำลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่าในระยะทางไกลๆเนี่ยครับอย่างเช่นเราซื้อไฟจากมาเลเซียมาเงี้ยซึ่งระยะทางไกลหน่อยนะครับเขาก็จะมีการใช้เขาเรียกว่า HVDC ก็เป็น High Voltage DC ก็คือเขาจะแปลงไฟให้มีแรงดันสูงก่อนเป็นไฟ AC จากนั้นแปลงเป็น DC ที่แรงดันสูงแล้วส่งไกลเลยส่งระยะไกลเลยแล้วก็พอถึงเป้าหมายปุ๊บพอถึงจุดหมายปุ๊บก็จะมีการแปลงกลับเป็น DC แล้วก็ลดแรงดันเพื่อใช้งานนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือในการแปลงเป็น DC ความถี่สูงแรงดันสูงเนี่ยจะลดขนาดของสายตัวนำลงได้นะครับลดลงได้เหลือขนาดเล็กนะครับลดกำลังงานสูญเสียด้วยแล้วก็ลดจํานวนด้วยจํานวนสายไฟเนี่ยลดลงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเสาไฟที่ตั้งนี้ก็ลดลงได้ด้วยขนาดก็เล็กลงนะครับแล้วก็บุกลุกป่าก็น้อยลงอะไรเงี้ยครับครับก็เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าถึงเทคโนโลยีสีเขียวทุกมิติใช่จริงๆแล้ว power converter เป็นอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะครับตอนแรกเลยเริ่มต้นด้วยความไม่รู้จักแล้วพอรู้จักถึงหลักการแล้วก็ยกตัวอย่างที่พี่บ่าวยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเค้าเรียกอะไรนะระบบต่างๆค่ะรวมถึงแบบพวกระบบกักเก็บพลังงานจากระบบพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะไม่เคยรู้จักมาก่อนน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
ครับทีนี้อันนี้ก็เลยขอสรุปนิดนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันโดยสรุปแล้วเนี่ย power converter นะครับก็เรียกว่าโดยตัวเทคโนโลยีเองที่มีการสวิตช์เนี่ยในตัวของเขาเองเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าใช้พลังงานที่น้อยแล้วเกิดกำลังงานสูญเสียน้อยนะครับก็แล้วก็ลดขนาดอุปกรณ์ลงด้วยอย่างเช่นหม้อแปลงที่ว่านั้นเป็นกระจิ๋วเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการช่วยอำนวยให้มีการลดการใช้พลังงานนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าขับรถไฟฟ้าแล้วมีการคืนพลังงานได้ด้วยนะครับหรือแม้แต่มอเตอร์ในงานอุตสาหกรรมนะมอเตอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปั๊มน้ำปั๊มขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยบางทีบางถ้าเป็นยุคถ้าเป็นวิธีดั้งเดิมเนี่ยเขาจะปรับความเร็วน้ำโดยการปรับวาล์ววาล์วน้ำนะครับแต่ว่ามอเตอร์ทำงานหนักเหมือนเดิมวิธีนี้จะไม่ได้ประหยัดไฟแต่ถ้าเป็นใช้ power converter หรือว่า inverter มาช่วยเนี่ยมาลดสปีดของมอเตอร์แทนเนี่ยค่าไฟก็จะลดลงฮวบเลยฮะลดลงครึ่งนึงเลยถ้าปรับความเร็วลดลงแค่ 20% แต่ค่าไฟลดลงครึ่งช่วงนี้ค่าไฟแพงด้วยนะใช่เลยครับได้ข่าวว่ากำลังจะมีการปรับขึ้นค่าไฟแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยอย่างเช่นลดหม้อแปลงตัดหม้อแปลงออกได้ในบางการใช้งานนะครับก็แล้วก็เป็น enabling เทคโนโลยีด้วยคือเรียกว่าสร้างความเป็นไปได้ให้กับเทคโนโลยีอื่นๆเช่นพวกที่มีพลังงานหมุนเวียนเครือข่ายพลังงานสะอาดนะครับ EV ระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาเป็นต้นนะก็เป็นอำนวยให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเห็นทั้งภาพกว้างแล้วก็ลงรายละเอียดกลมกล่อมมากเลยค่ะน้องปอค่ะครับจริงๆแล้ว use case ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่พลังงานทางเลือกอื่นๆตอนนี้มีมากมายเลยนะครับนี้เราจะมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นครับในฝั่งทาง Nexus เองครับที่ทางพี่เบากำลังทำงานวิจัยอยู่ครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีนี้ที่เราได้มีการ R&D ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีการนำไปใช้กับแอปพลิเคชันในด้านใดบ้างแล้วก็รวมถึงมีฟีดแบคยังไงบ้างครับพี่ใหญ่นั่นสิค่ะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงครับอันนี้เป็นผลงานบางส่วนนะครับของห้องปฏิบัติการหรือว่าของทีมวิจัยนะครับมันมีบางส่วนที่เราออกแบบเองนะครับบางส่วนที่เราร่วมกันเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนไปนำไปออกแบบนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรูปที่เป็นรูปทางซ้ายด้านบนนะครับทางซ้ายด้านบนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเราออกแบบจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับโดยหลักๆในส่วนหนึ่งเราจะออกแบบมอเตอร์เองด้วยเป็นมอเตอร์ที่ไม่พึ่งพาแม่เหล็กถาวรนะครับก็จะช่วยลดการนำเข้าแม่เหล็กถาวรมาคือแม่เหล็กถาวรเนี่ยเราผลิตเองในประเทศไม่ได้แต่มอเตอร์เนี้ยที่ทางทีมเราออกแบบเนี่ยไม่ต้องใช้แม่เหล็กถาวรแล้วก็สามารถใช้วัสดุในประเทศได้ทั้งหมดนะครับก็เลยจะช่วยลดก็ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นชาร์จเจอร์แบตเตอรี่นะครับอันนี้เพื่อความรวดเร็วเราก็เลยซื้อมาแต่มาดัดแปลงให้มีการทำงานตามฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของ power converter ที่เป็นชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็มีอีกส่วนที่เรานำเสนอนะครับเป็นเขาเรียกว่า integrated battery charger นะครับตัวเนี้ยเราชาร์จแบตเตอรี่โดยการจ่ายไฟบ้านเนี่ยเสียบย้อนมาทางขั้วมอเตอร์เลยแล้วก็ย้อนเข้ามาทางอินเวอร์เตอร์แล้วไปหาแบตเลยโดยที่ไม่ต้องมีออนบอร์ดชาร์จเจอร์เพิ่มขึ้นมาพี่ใหญ่ขยายภาพให้ปอฟังเหมือนเป็นเจ้าก่อนทำไมโยนให้พี่ล่ะทำที่ง่ายขึ้นได้ไหมครับขออีกครั้งนึงได้ไหมครับเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยไม่ต้องใช้ชาร์จเจอร์เพิ่มครับทีนี้การชาร์จเนี่ยเราก็สามารถจะนำไฟเนี่ยเสียบผ่านตัวมอเตอร์แล้วย้อนผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ที่ขับมอเตอร์ตัวเนี้ยพุ่งไปหาชาร์จแบตเตอรี่เขาทำให้ประหยัดออนบอร์ดชาร์จเจอร์ไปได้ครับก็คือพูดง่ายๆตัดตัวกลางบางส่วนออกไปตัดบางส่วนได้ใช่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นงานเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าตีพิมพ์ในบทความทางวิชาการสำหรับรูปล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นอันนี้มอเตอร์ที่เราออกแบบให้กับอีกห้องปฏิบัติการหนึ่งนะครับในNextครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงนะครับอันนี้เป็นอินดักชันมอเตอร์นะครับก็ตอนนี้กำลังมีการใช้งานอยู่ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีการกำลังทดลองใช้งานอยู่ครับสำหรับทางขวาเนี่ยเราร่วมกับ Entech นะครับเป็นที่ปรึกษาบริษัทในโครงการทํารถไฟฟ้านะครับแล้วก็เรือไฟฟ้าด้วยเรือโดยสารนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าดัดแปลงนะครับอันนี้ร่วมกับทางบริษัทเอกชนข้างนอกครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในการตอบรับที่ดีครับเพราะมีทั้งบริษัทเอกชนด้วยก็คือมีเป็นรถโดยสารไฟฟ้าใช่มั้ยครับใช่แล้วก็มีทางเรือโดยสารไฟฟ้าด้วยตรงนี้เราให้ข้อมูลได้เพิ่มขึ้นมั้ยครับว่าเราได้นํามาใช้ยังไงอันนี้ทางบริษัทเอกชนเขาเป็นคนเขาเรียกว่าเขาเป็นคนผลิตแต่ว่าทางทีมเราเนี่ยเป็นทางทีมกับ Entech เนี่ยเป็นที่ปรึกษาว่าจะใช้อุปกรณ์ลักษณะไหนแบบไหนให้เหมาะสมใช่ครับแต่โดยแต่ก็คือเทคโนโลยีนี่แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นขนาดเรียกว่าพิกัดพลังงานอาจจะสูงหน่อยเราอาจจะทำเองไม่ได้ในห้องปฏิบัติการแต่ว่าเรามีองค์ความรู้ที่จะคัดเลือกสรรว่าเราจะวางอุปกรณ์ระบบยังไงเพื่อให้เหมาะสมกับ
รถไฟฟ้าหรือว่าเรือไฟฟ้าก็คือเราจะเป็นการจัดการคอนเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมยังไงครับเป็นกำลังใจให้ทีมนะคะใช่ครับค่ะมีตัวอย่างเพิ่มเติมไหมครับนอกจากนี้ไปหน้าถัดไปครับตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นนะครับก็จริงๆด้านบนเนี่ยด้านบนซ้ายเนี่ยอันนี้ค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการถ่ายทอดเทคนิคเทคโนโลยีนี้ให้กับมหาลัยแห่งหนึ่งเขานำเพื่อจะนำไปเป็นหลักสูตรแต่ไม่ใช่หลักสูตรเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเทรนนิ่งออนไลน์เพื่อการศึกษาใช่ไหมครับเพื่อการศึกษาครับเพื่อศึกษาวิธีการออกแบบ power converter เพื่อศึกษาว่านำโซลาร์เซลล์มาชาร์จกับแบตเตอรี่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับโดยตัวนี้เนี่ยจุดตั้งต้นเนี่ยเราทำเพื่อในการใช้งานกับเรียกว่าเป็นโซลาร์เซลล์ที่มีแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงเนี่ยแรงดันที่ทำให้เกิดพลังงานสูงสุดของโซลาร์เซลล์ตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณสัก40 โวลต์นะโดยประมาณนะครับ40 โวลต์แต่ทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ชุมชนห่างไกลนะครับเขาไม่สามารถจัดหาอินเวอร์เตอร์จัดหาตัวชาร์จเจอร์ได้ครับระยะทางก็ลำบากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปพยายามออกแบบให้เรียกว่าง่ายที่สุดแต่ว่าให้ยังสามารถที่จะนำโซลาร์เซลล์ตัวนี้มาชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าก่อนเดิมหน้านี้เขาจะชาร์จแบตโดยการต่อโซลาร์เซลล์ที่มีแรงดันสูงเนี่ยเข้ากับแบตเตอรี่ที่มีแรงดันต่ำโดยตรงผลลัพธ์ที่ได้คือพลังงานหายไปเกือบหมดนะครับอาจจะเหลือแค่10% 15%เหมือนสไลด์แรกๆที่พี่บอกใช่ใช่แต่ทีนี้วิธีการที่เรานำเสนอไปเนี่ยจะทำให้พลังงานเขาใช้ได้มากกว่า 95% อะไรเงี้ยครับสุดยอดมากๆจากตัวโซลาร์เซลล์นะครับค่ะมานั้นครับทีนี้ผลงานอีกอย่างทางขวาบนนะครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เชิงอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับและนี้เราก็ร่วมกับทีมอื่นด้วยครับอย่างขวาสุดก็จะเป็นร่วมกับทีมสมองคนอาชีพและความจริงเสมือนนะครับโดยทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องไฮฟูเขาเรียกเครื่องไฮฟูเครื่องกระชับผิวหน้านะครับใช้แล้วหน้าเด้งไม่รู้จัก เป็นไฮฟูครับต้องไปเสิร์ชแล้วค่ะน้องปอกระชับผิวหน้านี่มาทำต่อได้เลยครับเขาก็จะยิงอินฟราโซนิกเข้าไปใต้ชั้นใต้ผิวหนังใช่ครับเพื่อให้หน้าตึงนะครับวันนี้ครับก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันก็โซนิกใช่ครับก็มีแปลงไฟบ้านมาเป็นไฟตรงจากนั้นไฟตรงแปลงให้เป็นไฟความถี่สูงเพื่อไปขับตัวสารเชดิวเซอร์เพื่อยิงตัวทำไมถึงต้องนำเทคโนโลยีเราไปใช้ครับมันจะส่งผลให้ดีขึ้นยังไงครับเพราะว่าถ้าเป็นไฟบ้านมันเป็นความถี่ต่ำเป็นมัน50 เฮิรตซ์ค่ะ50 เฮิรตซ์แล้วก็เค้าเรียกไงนะแต่ตัวซานเซนเซอร์ที่จะยิงขึ้นอัลตราโซนิกเนี่ยต้องการความถี่ที่สูงเป็นระดับเมกะเฮิรตซ์ครับครับซึ่งไฟบ้านไปขับโดยตรงไม่ได้ต้องมีการแปลงให้เป็นความถี่สูงแต่ว่าก่อนเป็นความถี่สูงตรงนั้นเนี่ยต้องแปลงให้เป็นไฟตรงก่อนเพื่อเตรียมมันเตรียมงานเตรียมเตรียมตัวจะวิ่งให้เตรียมตัวก่อนครับหลังจากนั้นค่อยสวิตช์เป็นความถี่สูงทีนึงไปขับอุปกรณ์ซานเซนเซอร์เป็นได้มากกว่าจริงๆมั้ยครับสุดยอดมากๆเลยจากค่ะครับทีนี้อีกตัวนึงที่ใกล้กันก็เป็นเอ็กซเรย์ครับตัวนี้ทำเป็นชุดควบคุมสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์ที่ผมเขียนเป็นภาพคร่าวๆไว้ก็แปลงไฟลักษณะนี้เหมือนกันแต่เอ็กซเรย์เนี่ยหลอดเอ็กซเรย์เนี่ยก็ต้องการไฟที่สูงมากครับแรงดันเนี่ยหลายจะเรียกภาษาบ้านๆก็หลายหมื่นโวลต์จนเป็นหลักแสนกว่าโวลต์เลยครับในการใส่หลอดเอ็กซเรย์เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็ต้องมีเทคนิคการควบคุมแล้วก็เทคนิคการแปลงพลังงานที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถที่จะใช้งานกับหลอดเอ็กซเรย์ได้นะครับสำหรับด้านขวาล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโซลาร์ปั๊มก็คือใช้กับโซลาร์เซลล์เหมือนกันอันนี้เขาก็ส่งมอบไปให้กับทางมหาลัยแห่งหนึ่งนะครับเขาเป็นรับงานจ้างเข้ามานะครับก็อันเนี้ยก็ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ครับก็คือมีไฟจากโซลาร์เซลล์มาแล้วก็มาเข้าระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ของเขานะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีการควบคุมจุดที่ให้กำลังงานสูงสุดของโซลาร์เซลล์ด้วยเพื่อให้ปั๊มน้ำมีการปั๊มโดยการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะประมาณนั้นครับดูแล้วพี่บ่าวเอาแล้วก็ทีมนะคะเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปใช้กับหลายภาคส่วนเลยทั้งเอกชนทั้งภาคการศึกษาด้วยทั้งอาคารรัฐบาลดีมากๆเลยอันนี้คือตัวอย่างงานเหรอคะใช่ครับทีนี้สำหรับงานในอนาคตอันใกล้นะครับก็ทีนี้ตอนเนี้ยตัวบนเนี่ยเป็นสวิตชิ่งเพราะว่าสภาอันนี้มีบริษัทSME นะครับเขาติดต่อเข้ามาเป็นชุดชิงบริษัทไทยเลยคือเขาเป้าหมายเขาคือมี2อย่างนะครับเป้าหมายเขาก็คือเขาจะนำที่เราออกแบบให้ไปเนี่ยไปขายโดยตรงตัวชุดชิงบริษัทไทยอีกเป้าหมายเขาคนนึงก็คือเขาจะนำไปประยุกต์กับโครงการใหม่ๆของเขากับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาทำหนึ่งได้เรียกจ้างทีเดียวแต่ได้หลายงานนะครับซึ่งจะเกิด impact ต่อไปเป็นต้นนะครับสำหรับอันที่2เป็นท่านทดสอบมอเตอร์นะครับอันนี้เวอร์ชั่น1เนี่ยตอนนั้นผมอาจจะยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้จะมีบริษัทเอกชนเหมือนกันครับเค้าติดต่อมาต้องการเป็นเวอร์ชั่นที่2เพราะว่าเค้ามีเค้าเรียกว่าเค้ามี
มอเตอร์อยู่หลายเยอะมากเลยแล้วสำหรับโครงการหนึ่งนะครับทีนี้โครงการนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำต่อแล้วทีนี้เขาก็เลยต้องการนำมอเตอร์นี้มาเทสเพื่อนำไปใช้กับโครงการใหม่นะครับก็เรียกว่าเข้าข่าย circular economy ก็ได้นะครับตรงนี้เข้าไปใช้กันใหม่ทีนี้ในเวอร์ชัน2เนี่ยก็ต้องมี power converter เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทดสอบมอเตอร์ให้ดีกว่าเวอร์ชันที่1นะครับทีนี้อันที่3ก็จะเป็นระบบแชร์พลังงานระหว่างพลังงานหมุนเวียนแบบผสมอันนี้ผมไปเจอระบบพลังงานที่เขาใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพอยู่นะครับแล้วก็แก้ไขด้วยวิธีอื่นยากก็เลยเสนอวิธีที่แชร์พลังงานระหว่างระบบเข้าหาด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะครับทำให้เราใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่านะครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดนะครับทีนี้ในกรณี EV Charger เนี่ยเรากำลังมองกันอยู่นะครับว่าเราจะทำตัวไหนดีเพราะจริงๆมีหลายตัวซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็น next plan ใช่ไหมครับที่เรากำลังจะเล็งเป้าหมายแล้วก็เป็นทิศทางในอนาคตใช่ไหมครับมีบางตัวกำลังทำอยู่ครับตัวที่หนึ่งกำลังทำอยู่ตัวที่สองกำลังอยู่ใช่ครับแล้วจากประสบการณ์ที่พี่บ่าวเล่ามาทั้งหมดว่าเราส่งมอบไปบ้างแล้วหลายๆภาคส่วนเลยกับแผนงานที่กำลังจะเริ่มดำเนินการนะคะมีความท้าทายอะไรที่จะมาแชร์ให้พวกเราฟังบ้างไหมคะครับจริงความท้าทายของตัว power converter หรือว่าจริงๆอาจจะเรียกว่า power electronic ก็ได้นะครับก็จะครอบคลุมกันก็จะมีเรื่องที่เรียกว่าเป็นโดยในตัวมันเองเนี่ยมีความไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์นะครับความไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์อย่างเช่นที่เราบอกว่าเมื่อกี้สวิตช์ออนออฟออนออฟเงี้ยเปิดปิดเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเกิดสัญญาณรบกวนนะครับอย่างเช่นเรื่อง EMI ที่เขียนในสไลด์นะครับEMI อาจจะสูงเลยครับประสิทธิภาพก็อาจจะต่ำกว่าที่เราคาดหวังไว้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมครับหรือว่าจริงๆในบางกรณีเนี่ยถ้าเราเจอเทคนิคถ้าเราเกิดคิดเทคนิคขึ้นมาใหม่ๆได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสของเราในการมี IP เป็นของตัวเองได้ด้วยนะครับก็เราอาจจะนอกจากจะได้เป็นต้นแบบแล้วเราก็มีสิทธิ์ทางสิทธิทางปัญญาในผลงานนั้นๆได้ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นการวิจัยต่างๆแล้วก็ความท้าทายในอนาคตนะครับที่ทีมกําลังจะต้องปรับรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะน้องปอขออนุญาตขั้นนิดนึงค่ะพี่เจ้าพอดีว่ามีแฟนคลับอยู่ใน YouTube นะคะถามคำถามมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าคอนเวอร์เตอร์ต่างกับอินเวอร์เตอร์ยังไงแล้ว DC ทำไมต้องแปลงเป็น DC อีกท่านเดิมค่ะเขาตั้งใจฟังมากเลยแต่ว่าฟังไม่ทันในช่วงนึงขออนุญาตขั้นนิดนึงเขาถามว่าขออภัยครับฟังไม่ทันตอนที่บอกว่าความถี่สูงสูงขออนุญาตนะคะถ้าเรียกไม่ถูกถ้าใช้ MOSFET จะร้อนมากแล้วต้องใช้อะไรแทนคะความถี่สูงสูงไงอย่างปัจจุบันครับ MOSFET เนี่ยเขาเรียกว่าสามารถทำงานด้วยความถี่สูงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันก่อนหน้านี้คือทรานซิสเตอร์ใช่ไหมครับทรานซิสเตอร์ทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นมอสเฟตตัวเนี้ยโดยทั่วไปนะครับอาจจะอยู่ในย่านสักเป็นหลักร้อยกิโลเฮิรตซ์ความถี่นะครับร้อยกิโลเฮิรตซ์แต่ถ้าอยากจะให้เป็นเมกะเฮิรตซ์อะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดเป็นเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาอย่างพวกซีคอนคาร์ไบด์นะครับซีคอนคาร์ไบด์มอสเฟตอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็พวกGN เมื่อกี้ที่มีคนถามมานะครับอันนั้นก็เป็นที่ใช้ในอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องปรับเลือกให้เหมาะสมแล้วแต่งานด้วยอย่างบางงานเนี่ยเราไม่ต้องการสวิตช์ที่ความถี่สูงมากๆเราก็ใช้MOSFETไปซึ่งก็เรียกว่าจะช่วยในแง่ของต้นทุนครับช่วยในแง่ความเป็นไปได้ที่จะนำออกสู่ตลาดนะครับไม่งั้นอาจจะแพงเกินไปเขาก็ไม่ซื้อนะครับประมาณนั้นครับกับพี่ใหญ่เรามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับระหว่างไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ดีนะครับหรือว่าเป็น YouTube นะครับตอนนี้ในระหว่างนี้ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเข้ามาผ่านทางช่องทางต่างๆได้เลยนะครับทาง YouTube หมดแล้วค่ะมีแฟนคลับ1ท่านที่สนใจในไหนคำถามไปเลยทางน้องปอเป็นไงบ้างคะของปอตอนนี้ก็ยังมีผู้รับชมอยู่จำนวนนึงครับแล้วก็ปอได้ถามคำถามไปในช่วงต้นเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถึงคำถามอีกคำถามนึงที่ต้องฝากถึงผู้ที่กำลังรับชมเราอยู่ณขณะนี้ครับอยากให้พี่บ่าวฝากถึงคนที่กำลังรับชมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับภาคมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าทางน้ำใจหรือว่าทางบริษัทที่กำลังมองหาด้านนี้ด้วยพี่บ่าวจริงๆไฮไลท์เป็นอีด้วยใช่ครับใช่ค่ะมีอะไรทิ้งท้ายไว้บ้างไหมคะเนื่องจากจริงๆ power converter ที่พูดมาแล้วคิดว่าน่าจะพอจะได้ไอเดียอะไรใช่ไหมว่าจริงๆคืออะไรมีความสำคัญยังไงใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าในปัจจุบันเนี้ยประเทศเราเนี่ยค่อนข้างจะมีคนนักวิจัยหรือว่ามีนักพัฒนาทางด้านนี้ค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนกันมาทํางานทางด้านนี้กันเยอะๆร่วมกันใช่มั้ยร่วมกันเยอะๆอาจจะร่วมกันหรือว่าอาจจะปรึกษากับเรียกว่าคนที่ทํา power converter ที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนว่า
พยายามทำกันเยอะๆนะครับเพราะว่าจะมีน่าจะมีประโยชน์ในแง่ที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศได้อย่างยั่งยืนครับเพื่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้นะครับแล้วก็เพื่อเรียกว่าโลกสีเขียวของเรานะครับอย่างเช่น EV Charger เองด้วยใช่มั้ยคะที่เราถ้ามีเป็นของนักวิจัยไทยเองแล้วใช้เทคโนโลยีนี้ในประเทศไทยก็น่าจะดีใช่มั้ยคะค่ะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกภาคส่วนเลยมาเป็น open นะครับ collaboration ร่วมกันกับทางสปช.หรือว่าทีม Next Tech ที่เรากำลังรับฟังอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับสำหรับเราอยู่นอกฟิลด์เราก็ให้กำลังใจทีมวิจัยครับเราก็จะเป็นผู้รอใช้ที่ดีครับใช่ค่ะค่ะครับท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับขอบคุณทางดร.ณัชพงษ์หัตถินะครับนักวิจัยจากทีมวิจัยมอเตอร์แล้วก็การแปลงผันกำลังงานครับส่วนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า Next Tech สปช.มากมากครับที่มาร่วมถอดรหัสไขกุญแจการทำงานของนักวิจัยไทยครับที่ได้นำความรู้นะครับความเชี่ยวชาญไปสู่การสนับสนุนยกระดับขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมนะครับนักวิจัยสวช.ของเราทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงครับเพื่อเทคโนโลยีโลกสีเขียวครับพี่ใหญ่ครับต้องขอบคุณพี่บ่าวมากๆเลยนะคะและก่อนที่จะจบรายการแล้วก็จากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะเรามีแบบประเมินกิจกรรมนะคะอย่างที่ใหญ่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะอยากให้ทุกท่านช่วยกันประเมินกิจกรรมในวันนี้ค่ะเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะสแกน QR code นะคะที่คิดว่าตอนนี้น่าจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอที่ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้แล้วนะคะก็จะสามารถลิงก์ไปที่แบบประเมินได้เลยนะคะทุกความคิดเห็นของทุกท่านนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมอื่นๆในอนาคตได้อีกนะคะอย่าลืมค่ะว่าทุกท่านที่เข้ามาประเมินกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะสุ่มรายชื่อทั้งหมด3ท่านค่ะเพื่อรับของรางวัลนะคะเป็นแก้วน้ำของสวทช.แจกให้3กระบอกนะคะในวันนี้ย้ำอีกสักรอบนะคะสแกน QR code หรือเข้าไปที่ลิงก์ที่อยู่ในแฟนเพจNASA สวทช.ได้เลยนะคะทำแบบประเมินได้เลยค่ะแล้วก็รุ่นรับแก้วน้ำนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมตอนนี้ครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับใน Next Episode นะครับในวันพรุ่งนี้ครับพี่ใหญ่ในวันศุกร์ที่19สิงหาคมกับดร.อนนท์แปลงประสบโชคครับซึ่งเป็นทีมวิจัยนะครับการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับ Next Tech สวทช.ครับกับหัวข้อครับ Big Data บูรณาการฐานข้อมูลเกษตรกรนะครับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนะครับที่จะมาบอกเล่าแชร์เรื่องราวดีๆนะครับของการถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG ครับซึ่งเราจะกลับมารับชมกันอีกครั้งพรุ่งนี้ครับเวลาเดิม 10:00 น.ครับผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage NASA สวทช.ครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับNASA Channel TV Station ครับและสามารถที่จะรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube NASA Channel นะครับหรือ NASA Podcast ทุกช่องทางด้วยครับและนอกจากนี้เรายังมีอีก1ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ครับ www.nstdachannel.tv นะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพี่บ่าวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมนะครับรับฟังเราแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็วันนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ